ผู้ชมครับในการระเบิดที่นราธิวาสนั้นไม่ได้มีเพียงแค่โรงเรียนสามัญธรรมดานะฮะแต่ว่ายังมีโรงเรียนแบบขยายโอกาสซึ่งเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของนักเรียนที่จะต้องเสียหายตามไปด้วยเราไปติดตามความเสียหายในครั้งนี้กันกับคุณภูวินสารสมบูรณ์ครับเหตุโศกนาฏกรรมโกดังเก็บผู้ระเบิดในเมืองสุไหงโกลกนราธิวาสนอกจากสร้างความเสียหายให้ชาวบ้านนับร้อยหลังโรงเรียนบ้านมูโนะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอาคารเรียนทั้งหลังบ้านพักครูจนไม่สามารถเปิดสอนได้ทันวันที่3สิงหาคมนี้หลังจากวันหยุดยาวนี่เป็นเศษซากอาคารเรียนนะครับที่พังถล่มลงมาเสียหายอย่างหนักหลังเกิดเหตุโกดังเก็บผู้ระเบิดจนทำให้โรงเรียนบ้านมูโนะแห่งนี้ต้องงดการเรียนการสอนชั่วคราว2สัปดาห์นะครับเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนขณะที่เด็กนักเรียนยังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเรียนอีกทีเมื่อไรและยังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนักเรียนโรงเรียนบ้านมูโนะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียใจและหวังว่าโรงเรียนอันเป็นที่รักจะกลับมาเปิดสอนโดยเร็วเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตประกอบอาชีพในฝันนำเงินมายกระดับฐานะของครอบครัวที่ยากจนเพราะโรงเรียนแห่งนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองมักจะมากินนอนเป็นประจำเครียดอยู่ค่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์การเรียนอะไรพวกนี้ค่ะมันโดนเผาอะไรพวกนี้ไปหมดเลยอะไรเงี้ยอยากเรียนมากเพราะหนูผูกพันมากตั้งแต่ป.1 อีกขณะที่ครูผู้สอนก็กลายสภาพเป็นคนไร้บ้านเมื่อบ้านพักครูเสียหายทั้งหลังและเป็นห่วงนักเรียนว่าหากโรงเรียนปิดการสอนจะทำให้ลูกศิษย์เรียนหนังสือไม่ต่อเนื่องความผูกพันกับครูเนี่ยถ้านักเรียนอยู่กับครูนักเรียนจะมีคุณธรรมขึ้นอยากให้มีการเรียนครูจะได้แนะนำทางแล้วก็ได้สอนศาสนาแล้วก็ทางภาคสามัญก็นักเรียนจะต้องได้เรียนทีมข่าวสำรวจภายในโรงเรียนบ้านมูโนะพบอาคารเรียนเสียหาย5หลังหอประชุม1หลังโรงประกอบอาหาร1หลังหอพักนักเรียน3หลังและบ้านพักครู2หลังรวมถึงอุปกรณ์การเรียนมูลค่ารวมกว่า 2,950,000 บาทค่ะนี่คือความเสียหายด้านอาคารและอุปกรณ์การเรียนเช่นตัวทีวีเพราะว่าเราจัดการในการสอนในระบบ DLIT แล้วล่าสุดเลยผอ.เพิ่งอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างทีวีทัชสกรีนให้กับเด็กๆแต่มันเศร้าตรงที่ว่าเด็กยังไม่ทันใช้แต่มันก็ต้องเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนี่คือในส่วนของอาคารเรียนที่คุณครูก็หดหู่โรงเรียนบ้านมูโนะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในตำบลมูโนะเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3หลักสูตรขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบเข้มในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนใต้รวม910คนขณะนี้ทางโรงเรียนได้เปิดบัญชีขอความช่วยเหลือภายในชื่อรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านมูโนะเพื่อนำเงินที่ได้ไปซ่อมแซมอาคารเรียนและซื้อสื่อการเรียนการสอนที่เสียหายเอกมลศิราโรจน์ถ่ายภาพภูมินทร์สารสมบูรณ์สำนักข่าววันนิวส์รายงานดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี